Side Podcast เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside Podcast สรุปข่าวประจำวันสุดสะใจประยุทธ์หัวร่อมิได้ร่ำให้มิออกจังหวะ9พลังประชารัฐเผชิญไทยภักดีการตัดสินใจโค้งสุดท้ายของพรรคพลังประชารัฐมีลักษณะเป็นเดิมพันทางการเมืองนั่นก็เห็นได้จากการชูว่าชัยชนะของนางสรัญรัตน์เจนจาคะในจตุจักรหลัก4เท่ากับเป็นชัยชนะของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานี่ย่อมเป็นเรื่องหวาดเสียวเป็นอย่างสูงลำพังการเน้นให้เห็นว่าชัยชนะของนางสรัญรัตน์เจนจาคะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับชัยชนะของนายศิระเจนจาคะก็หวาดเสียวเป็นอย่างสูงอยู่แล้วนี่ยังจะดึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาลงมาด้วยถามว่าเป้าหมายการลงสมัครของพรรคไทยภักดีมีรากฐานมาอย่างไรหากมองจากการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องของนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมตั้งแต่อยู่พรรครวมพลังประชาชาติไทยก่อนออกมาจัดตั้งพรรคไทยภักดีเด่นชัดยิ่งว่าอยู่ที่พวกสามกีบอยู่ที่พวกชังชาติแต่การตัดสินใจส่งนายพันเทพฉัตรนรัตน์ลงสมัครรับเลือกตั้งจนได้เบอร์หนึ่งในเขตจตุจักรหลัก4ได้เพิ่มเป้าหมายมาอีกเป้าหมายหนึ่งนั่นก็คือต้องการโค่นตัวแทนของนายศิระเจนจาคะความน่าสนใจอยู่ที่กระบวนท่าของพรรคไทยภักดีกับของพรรคพลังประชารัฐไม่ว่าจะออกมาจากปากนางสรัญรัตน์เจนจาคะพลังประชารัฐหรือนายพันเทพฉัตรนรัตน์แห่งไทยภักดียืนยันชูภาพพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาขึ้นสูงเด่นขณะที่เป้าหมายของไทยภักดีก็เสนอคำขวัญสุดเฉียบว่าต้องการสกัดขัดขวางนักการเมืองกุ้ยนักการเมืองกลางไม่ให้มีที่ยืนในจตุจักรหลัก4ใครๆก็รู้ว่าต้องการขวางใครและคนของผู้ใดการต่อสู้ทางการเมืองในพื้นที่จตุจักรหลัก4ของพรรคพลังประชารัฐพรรคไทยภักดีจึงเท่ากับเป็นการดึงเอาภาพของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามาเป็นอาวุธในทางการเมืองเพื่อกำจัดคู่สัปยุทธ์เฉพาะหน้าในทางการเมืองของตนสถานการณ์นี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวร่อมิได้ร่ำให้มิออกขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดไม่ให้ราคาก้าวไกลเบิกเนตรศิระร้องยุบพรรคปมตัดต่อภาพก้าวไกลไม่กังวลศิระร้องกกต.ส่งสารรัฐธรรมนูญยุบพรรคปมตัดต่อภาพล้อเลียนชี้ไม่ใช่โพสต์หาเสียงแต่หาอาสาสมัครสังเกตการเลือกตั้งมั่นใจไม่ผิดกฎหมายพร้อมสู้คดีนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์กรณีนายศิระเจนจาคะอดีตส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคพลังประชารัฐยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ให้พิจารณาส่งสารรัฐธรรมนูญยุบพรรคก้าวไกลกรณีนำรูปมาตัดต่อล้อเลียนและเขียนข้อความตามหาอาสาสมัครช่วยเพชรกรุณพลหาเสียงจับโกงเลือกตั้งไม่จำกัดเพศวัยขอแค่ใจรักประชาธิปไตยก็พอถือเป็นการหาเสียงใส่ร้ายว่าตอนนี้ยังไม่มีการเรียกเราไปรับทราบข้อกล่าวหาเราไม่กังวลและเตรียมตัวเพื่อต่อสู้คดีโพสต์ดังกล่าวไม่ใช่โพสต์หาเสียงแต่เป็นการรับสมัครอาสาสมัครสังเกตการเลือกตั้งโดยโพสต์ก่อนที่มีประกาศพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งซ่อมดังนั้นคงไม่เข้าข่ายตามที่กล่าวหามั่นใจว่าไม่ผิดกฎหมายตามที่นายศิระบอกและคงไม่ถึงกับยุบพรรคนายชัยธวัฒน์กล่าวอีกว่าส่วนที่นายศิระฟ้องศาลอาญาข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาและเรียกร้องค่าเสียหาย50ล้านจากนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและนายกรุณพลเทียนสุวรรณผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมส.ส.กรุงเทพมหานครเขต9หลัก4จตุจักรนั้นคงไปต่อสู้คดีตามกระบวนการเราไม่มีเจตนาหมิ่นประมาทและไม่ได้กล่าวหานายศิระยืนยันว่าเรื่องจะไม่ไปถึงการยุบพรรคหรือกระทบการเลือกตั้งแน่นอนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดงามไส้ปูดกยศ.ฟันรายได้ดอกเบี้ยค่าปรับเฉียด 40,000 ล้านจ้างทนายทวงหนี้นักศึกษาปีละ 1,255 ล้านสุกาโน่ ส.ส.ยะลาพรรคประชาชาติชี้กยศ.มีดอกเบี้ยและเบี้ยปรับคือการค้ากำไรใช้งบพันล้านจ้างทนายตามหนี้นักศึกษา
นายซูกาโนมาธาส.ส.ยะลาพรรคประชาชาติกล่าวอภิปรายในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาซึ่งพันตำรวจเอกทวีสอดส่องเลขาธิการพรรคประชาชาติและคณะเป็นผู้เสนอร่างช่วงหนึ่งระบุว่าความจริงแล้วการอภิปรายประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่า20ล้านคนทั่วประเทศที่ได้รับความเดือดร้อนมากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ควรจะสิ้นสุดลงตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเพราะเรื่องหนี้กยศ.เป็นปัญหาเร่งด่วนโดยพรรคประชาชาติได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าผู้ที่ติดหนี้กยศ.มีความยากลำบากอย่างยิ่งโดยเฉพาะการคิดดอกเบี้ยเป็นการค้ากำไรของกยศ.เป็นตรรกะการคิดบริการทางการศึกษาที่ผิดไปเป็นความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาประชาชนมีฐานะทางการเงินไม่เท่ากันจึงจำเป็นต้องกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาจะเห็นได้จากรัฐบาลหลายยุคสมัยเช่นยุคท่านชวนหลีกภัยหรือยุคพันตำรวจโททักษิณชินวัตรมีเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาลูกหลานชาวนาคนชายขอบของประเทศเหตุผลที่ทำให้ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษามีมากขึ้นคือการพัฒนาการศึกษาผิดรูปแบบเช่นการจัดสรรงบประมาณประจำปีด้านการศึกษาน้อยกว่าด้านความมั่นคงนี่เป็นเรื่องที่ผิดตามรัฐธรรมนูญด้วยเพราะรัฐธรรมนูญได้กำหนดชัดเจนว่าหน้าที่หลักของรัฐบาลต้องจัดการศึกษาในหมวดที่5มาตรา54รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาในระยะเวลา12ปีตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าการศึกษาจากการบริหารหนี้ที่คิดแต่ผลกำไรคิดดอกเบี้ยคิดเงินค่าปรับยอดรวมรายได้สุทธิของกยศ.จะเห็นได้ว่ามียอดกองทุนเริ่มต้น 4,000 ล้านแต่ปัจจุบันมีรายได้จากดอกเบี้ยและค่าปรับเป็นเงินทั้งสิ้น 38,744 ล้านบาทเฉลี่ยตั้งแต่ปี2557ถึง2563ได้มีกองทุนเฉลี่ย 5,535 ล้านบาทเงินจำนวนนี้ผิดวัตถุประสงค์ที่จะเป็นกองทุนเงินให้กู้ยืมทำให้เด็กนักเรียนนักศึกษากว่า 1,600,000 คนติดหนี้กยศ.รวมทั้งผู้ปกครองและผู้ค้ำประกันได้รับผลกระทบกว่า20ล้านคนการบริหารจัดการการดำเนินคดีต่อลูกหนี้ที่ผ่านมาทั้งสิ้น 8,788 ล้านบาทเฉลี่ยแล้วกยศ.ใช้เงิน 1,255 ล้านบาทเป็นค่าจ้างทนายไปทวงหนี้จึงขอฝากไปยังคณะกรรมการกองทุนกยศ.และรัฐมนตรีว่าเราเสียงบประมาณปีละกว่า 1,000 ล้านบาทเพื่อจ้างทนายไปทวงหนี้กับคนที่เป็นลูกหลานคนไทยที่เป็นอนาคตของประเทศทำไมไม่เอาเงินกว่า 1,000 ล้านบาทนี้ไปใช้หนี้กองทุนโดยไม่ต้องจ้างทนายและไม่ต้องมีคดีความด้วยการบริหารเงินกยศ.ต้องใช้ตรรกะว่าไม่ใช่การบริหารเพื่อหวังผลกำไรดังนั้นกยศ.ควรสร้างความเท่าเทียมทางการศึกษาให้กับพี่น้องประชาชนไทยทุกคนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนเดือดแน่อดีตทูตแซะประยุทธ์ส้มหล่นฟื้นสัมพันธ์ซาอุซัดหิวผลงานไม่ให้เครดิตคนอื่นๆยังคงเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงเป็นระยะภายหลังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางเยือนราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซาลมานบินอับดุลอะซีซอัลซาอุดมกุฎราชกุมารรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งก่อนหน้านี้นายรัฐชาลีจันทร์อดีตเอกอัครราชทูตหลายประเทศและเจ้าของเพจ Facebook ทูตนอกแถว The Alternative Ambassador Returns โพสต์วิเคราะห์ว่าการเยือนซาอุอาจมีเบื้องหลังมากกว่าที่เรารู้พร้อมบอกว่าการที่ประยุทธ์ไม่ได้เข้าพบกษัตริย์หรือนายกดูไม่ค่อยสมศักดิ์ศรีหรือเขาไม่ได้ให้เกียรติเรามากนักนั้นล่าสุดนายรัฐโพสต์อีกรอบว่ามีอะไรเบื้องหลังการเยือนซาอุดิอาระเบียมีต่ออีกจนได้จ
จากตอนที่แล้วก็ได้รับความสนใจจากสื่อสำนักหนึ่งไปพาดหัวว่าทูตนอกแถวโยนผ้ายอมรับแล้วผลงานรัฐบาลบิ๊กตู่ฟื้นสัมพันธ์ไทยซาอุก็เลยทำให้มีตอน3อีกสักนิดนะครับอะไรที่เป็นผลงานผมก็บอกว่าเป็นผลงานถูกก็ว่าถูกผิดก็ว่าผิดไม่ใช่ว่าต้องค้านกันตะบี้ตะบันอย่างเดียวอันที่จริงผมก็บอกแต่แรกแล้วว่ายินดีกับสิ่งนี้และถือว่าเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติแต่ประเด็นหลักของผมคือแค่ว่าอย่ามาเมาเคลมว่านี่คือฝีมือผลงานของคนคนเดียวหรือเพียงรัฐบาลเดียวเพราะมันทำกันมาต่อเนื่องหลายสมัยแล้วที่มันมาสำเร็จเอาตอนนี้ก็เพราะทางซาอุดีอาระเบียเขาเปลี่ยนขั้วอำนาจและมีนโยบายใหม่ด้วยคือมาส้มหล่นเอาตอนนี้ก็ไม่ว่ากันผมก็ยอมรับว่านี่ถือเป็นผลงานของรัฐบาลชุดปัจจุบันแต่ไม่ได้มองว่านี่เป็นฝีมือของรัฐบาลนี้ผลงานก็ผลงานส่วนฝีมือก็อีกเรื่องมันมีผู้เกี่ยวข้องทำกันมานานอย่างที่บอกผมคิดว่านายกรัฐมนตรีจะออกมาพูดเป็นทำนองขอขอบคุณในความพยายามของทุกคนทั้งในระดับเจ้าหน้าที่และระดับนโยบายทั้งปัจจุบันและอดีตที่มีส่วนผลักดันให้เกิดความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์นี้และขอมอบสิ่งนี้เป็นของขวัญแด่คนไทยทั้งปวงก็น่าจะทำให้ดูหล่อได้ใจเท่มากและสอดคล้องกับความเป็นจริงด้วยแต่ก็เข้าใจล่ะครับว่าคงหิวผลงานมากเพราะไม่เคยมีมาก่อนส้มลูกใหญ่หล่นลงมาทั้งทีจิตใจก็คงคิดได้เท่านี้การนึกถึงผู้อื่นบ้างเยี่ยงคุณลักษณะของผู้นำที่ดีจึงไม่มีให้เห็นแล้วก็เห็นภาพไปยืนคุยกับม้าแถมพูดเป็นภาษาอังกฤษซึ่งไม่รู้ความหมายแปลว่าอะไรแน่ก็ยังงงว่าม้ามันก็ม้าอาหรับและม้าเป็นสัตว์ถ้าไม่สันทัดภาษาอังกฤษพูดภาษาไทยง่ายๆกับมันก็ได้ไม่น่าต่างอะไรกันไหมซึ่งถ้าแค่นี้ยังคิดได้แบบนี้จะให้เชื่อว่าทั้งหมดทั้งปวงที่เกิดขึ้นเป็นความสามารถฝีมือของลุงแต่เพียงผู้เดียวก็แล้วแต่ที่สบายใจแล้วกันนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Nation TV สถานยกเล้ากมท.จ่อฉีกหน้ากากไอ้โม่งปั่นหมูแพง1กุมภาพันธ์เริ่มเปิดความจริงกมท.แก้โรคหมูและของแพงหดเหลือ3อนุเร่งหาทางดั้มราคาลงลั่นเอาจริงฉีกหน้ากากไอ้โม่งตัวการให้ได้ขีดเส้นตั้งแต่1กุมภาพันธ์เปิดข้อเท็จจริงที่รัฐสภาในวัชรพลโตมรศักดิ์ส.ส.นครราชสีมาพรรคชาติพัฒนาในฐานะโฆษกคณะกรรมการกมท.วิสามัญพิจารณาปัญหาการแพร่ระบาดของโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรและศึกษาแนวทางช่วยเหลือประชาชนจากปัญหาราคาสินค้าอุปโภคบริโภคปรับตัวสูงขึ้นสภาผู้แทนราษฎรแถลงว่านายประภัทรโพสุธนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานคณะกมท.วิสามัญได้หารือกมท.ถึงปัญหาราคาสินค้าอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะสุกรที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยกมท.เห็นว่าต้องเร่งดำเนินการเพื่อให้ปัญหาราคาสุกรลดราคาเร็วที่สุดจึงตั้งคณะอนุกมท.3คณะประกอบด้วย1. คณะอนุกรรมทพิจารณาศึกษาข้อเท็จจริงการแพร่ระบาดของโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรแนวทางการป้องกันและการพัฒนาประสิทธิภาพของห้องปฏิบัติการกรมปศุสัตว์2. คณะอนุกรรมทพิจารณาศึกษาการตรวจสอบความเสียหายสต็อกสินค้าผลกระทบของผู้ประกอบการและแนวทางการฟื้นฟูเยียวยา3. คณะอนุกรรมทพิจารณาศึกษาบริหารจัดการควบคุมอาหารสัตว์การลักลอบนำเข้ากักตุนสุกรและซากสัตว์อื่นหากประชาชนมีข้อมูลสามารถแจ้งมายังคณะกมท.ได้ตลอดพร้อมทั้งฝากกรมการค้าภายในให้เร่งเช็คสต็อกและหาวิธีการว่าทำอย่างไรให้นำหมูออกมาขายราคาถูกให้ประชาชนและวิงวอนไปยังรัฐบาลให้ดำเนินการจับกุมผู้กระทำผิดโดยเร่งส่งฟ้องศาลเพื่อนำเนื้อหมูที่ผ่านการตรวจสอบจากกรมปศุสัตว์มาขายให้ประชาชนได้ราคาถูกนายวชรพลกล่าว
ด้านนายวีรกรคำประกอบส.ส.นครสวรรค์พรรคพลังประชารัฐในฐานะรองประธานกมธ.วิสามัญกล่าวว่าขณะนี้ราคาหมูมีแนวโน้มลดลงเหตุเพราะรัฐบาลเอาจริงซึ่งการตั้งคณะอนุกรรมธ.ชุดที่1จะดูข้อเท็จจริงการแพร่ระบาดของโรคว่าเกิดขึ้นจริงหรือไม่และเหตุใดแลบจึงจับไม่ได้คณะอนุกรรมธ.ที่2ดูแลเรื่องความเสียหายที่เกิดขึ้นหาทางฟื้นฟูเยียวยาคณะอนุกรรมธ.ที่3เปิดเผยให้ได้ว่าใครคือไอ้โม่งเบื้องหลังทำให้หมูแพงเพราะการอ้างโรคอหิวาไม่น่าจะทำให้ราคาหมูแพงสูงขนาดนี้ในทันใดจนเกิดการปั่นราคาหมูซึ่งนายประภัทรต้องการให้ฉีกหน้ากากออกให้ได้ขณะนี้เราเริ่มมีข้อมูลแล้วและจะได้กำหนดจุดเข้าไปตรวจสอบว่านำเข้าซากสัตว์ต่างๆจุดไหนบ้างอย่างไรก็ตามตั้งแต่วันอังคารที่1กุมภาพันธ์จะสามารถเปิดเผยข้อเท็จจริงได้ว่าอะไรที่ทำให้หมูแพงและเชื่อว่านับแต่วันนี้ราคาจะลดลงเรื่อยๆนายวีรกรกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแนวหน้าชะตากรรมลงโทษเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐบุญมีบารมีไม่เกิดแบรนด์ที่เต็มไปด้วยเสียงยี้เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐทุกคนที่ผ่านมาและคนปัจจุบันถึงจะมีโอกาสแต่ก็ไม่สามารถเฉิดฉายเปล่งบารมีอย่างล้นหลามจนเป็นที่ยอมรับของทั้งคนในและนอกพรรคได้เรียกได้ว่าพรรคพลังประชารัฐเป็นพรรคที่ใช้แม่บ้านพรรคหรือเลขาธิการพรรคเปลืองมากที่สุดในบรรดาพรรคการเมืองไทยในขณะนี้นับตั้งแต่ก่อตั้งพรรคในปี2561มีการเปลี่ยนตัวเลขาธิการพรรคมาแล้ว3คนคนแรกคือสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคนที่2คืออนุชานาคาไสรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีส่วนคนที่3ที่เพิ่งถูกขับพ้นพรรคไปคือร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ล่าสุดพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคเซ็นคำสั่งแต่งตั้งเลขาธิการพรรคคนที่4คือสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนั่งรักษาการตำแหน่งเลขาขัดตาทับจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกันใหม่ในที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเปลี่ยนแปลงเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐล้วนมาจากสาเหตุของความขัดแย้งภายในพรรคทั้งสิ้นเมื่อแกนนำแต่ละกลุ่มต่างคนต่างมี power และหวังช่วงชิงการนำพรรคมาไว้กับกลุ่มกวนของตัวเองไม่ว่าใครก็ตามที่ขึ้นมามีตำแหน่งก็ต้องเผชิญเกมเตะตัดขาเจอแรงต้านจากคนในพรรคด้วยกันเองตลอดเวลาแรงกระเพื่อมตรงนี้หนักข้อขึ้นเรื่อยๆจนทำให้พรรคไร้เอกภาพอย่างรุนแรงเช่นที่เห็นทุกวันนี้ตำแหน่งเลขาพรรคกลายเป็นศูนย์รวมความขัดแย้งไม่สามารถสร้างบารมีหรือทำการเมืองให้เป็นไปในแบบที่ควรจะเป็นเหมือนอดีตบรรดาเลขาหลายพรรคที่ได้ชื่อว่าเป็นมือประสาน10ทิศและเป็นนักปั้นนายกรัฐมนตรีในสมัยพรรคชาติไทยรุ่งเรืองบรรหารศิลปะอาชาเป็นเลขาพรรคระหว่างปี2523ถึง2537ด้วยสถานการณ์จำเป็นต้องดันป๋าเปรมพลเอกเปรมตินสูลานนท์เป็นนายกมังกรเติ้งเป็นผู้จัดการรัฐบาลก็ได้นั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และต่อมาขยับไปนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสมศักดิ์ศรีบรรหารยังมีบทบาทผลักดันพลเอกชาติชายชุนหวันหัวหน้าพรรคชาติไทยเป็นนายกและเจ้าตัวได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมตามมาด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตามลำดับก่อนถูกคณะรสช.ยึดอำนาจหรือยุคเสนันพลตรีสนั่นขจรประสานเป็นเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ที่ช่ำชองเกมการเมืองสามารถดึงงูเห่าจากพรรคประชากรไทยมาสนับสนุนจนชวนหลีกภัยได้เป็นนายกสมัย2ในยุคเจ้าพ่อวังน้ำเย็นสนอเทียนทองครั้งเป็นเลขาพรรคชาติไทยก็มีส่วนผลักดันบรรหารเป็นนายกกระทั่งมานั่งเลขาพรรคความหวังใหม่ป๋าเนาะก็ยังสวมบทนักปั้นผลักดันพลเอกชวลิตยงใจยุทธเป็นนายกสำเร็จและยังมีบทบาทสำคัญในยุคไทยรักไทยในการสนับสนุนทักษิณชินวัตรเป็นผู้นำฝ่ายบริหารหรือแม้แต่สมัยสุเทพเทือกสุบรรณเป็นเลขาพรรคประชาธิปัตย์สามารถพลิกขั้วจัดตั้งรัฐบาลโดยดึงกลุ่มเพื่อนเนวินมาสนับสนุนจนอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกแม้จะมีข้อครหาตามมามากมายเลขาพรรคหลายคนที่ว่ามา
ซึ่งสามารถกำหนดทิศทางทางการเมืองได้นั้นสถานการณ์และปัจจัยแวดล้อมในแต่ละยุคสมัยอาจจะเอื้อให้สร้างบารมีทางการเมืองจนกลายเป็นที่โจษขานแตกต่างจากพรรคพลังประชารัฐที่เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาขณะนี้คนที่ดำรงตำแหน่งแม่บ้านพรรคกลับต้องง่วนอยู่กับเกมการเมืองระหว่างคนในพรรคด้วยกันเองจนงานใหญ่สะดุดไม่เป็นท่าอีกทั้งบริบทของพลังประชารัฐตั้งแต่ก่อตั้งพรรคมีความซับซ้อนหลายภาคส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังรวมถึงการเข้ามาของนักการเมืองแต่ละมุ้งต่างก็มาด้วยเงื่อนไขเช่นโปรย้ายค่ายการถูกอำนาจบีบกดดันแลกกับอะไรบางอย่างปัจจัยต่างๆเหล่านี้จึงทำให้การก่อกำเนิดของพรรคเป็นอย่างที่เห็นแต่ละกลุ่มกวนต่างแย่งชิงอำนาจไม่ได้มองเป้าหมายของพรรคเป็นสำคัญด้วยความที่พลังประชารัฐก้าวไม่ข้ามความขัดแย้งที่นานวันสถานการณ์ยิ่งย่ำแย่แม้พลเอกประวิตรจะลงมาบัญชาการควบคุมพรรคด้วยตัวเองแต่ผลสำฤทธิ์ในการสร้างความเป็นเอกภาพแทบไม่เคยเกิดขึ้นจริงดังนั้นจึงไม่แปลกถ้าเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐทุกคนที่ผ่านมาและคนปัจจุบันถึงจะมีโอกาสแต่ก็ไม่สามารถเฉิดฉายเปล่งบารมีอย่างล้นหลามจนเป็นที่ยอมรับของคนทั้งในและนอกพรรคได้สาเหตุสำคัญก็เป็นเพราะติดลมความขัดแย้งกันเองภายในพรรคที่ส่งผลกระทบกับความนิยมฉุดภาพลักษณ์จนติดลบกลายเป็นแบรนด์ที่เต็มไปด้วยเสียงยี้ชนิดที่ใครก็ปฏิเสธไม่ได้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจใส่ไม่ยั้งเพื่อไทยถอนงอกประยุทธ์ไม่เก่งแล้วยังปล่อยโกงลิ้วล้ออย่างทนไม่ได้นายกฤษดาตันเทิดทิศส.ส.หนองคายและคณะทำงานเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าตามที่องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ Transparency International หรือ TI เผยแพร่ผลการสำรวจดัชนีการรับรู้การทุจริต Corruption Perceptions Index หรือ CPIประจำปี2564โดยจากจำนวนประเทศ180ประเทศทั่วโลกโดยประเทศไทยได้35คะแนนจัดอยู่อันดับที่110ของโลกลดลงจากปีก่อนที่ได้รับ36คะแนนและเป็นอันดับที่104ของโลกหมายถึงการคอร์รัปชันของไทยเพิ่มขึ้นมาตลอดซึ่งเป็นข้อมูลสากลที่องค์กรระหว่างประเทศสำรวจโดยแสดงถึงการทุจริตในด้านต่างๆที่แย่ลงหมดรวมถึงต้นทุนของภาคธุรกิจที่ต้องจ่ายใต้โต๊ะมากขึ้นด้วยดังนั้นนอกจากเศรษฐกิจไทยจะย่ำแย่และเศรษฐกิจขยายตัวต่ำมาตลอดจากการบริหารประเทศที่ล้มเหลวของพลเอกประยุทธ์แล้วยังมีการทุจริตคอร์รัปชันเพิ่มขึ้นมาตลอดหรืออาจเรียกได้ว่าบริหารไม่เก่งแล้วยังปล่อยให้มีการโกงกันมากซึ่งหากแนวโน้มยังเป็นแบบนี้ประเทศไทยจะไม่สามารถฟื้นเศรษฐกิจได้เลยแต่ผู้นำก็ยังไม่ใส่ใจโดยหลังการเลือกตั้งปี2562นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจากรัฐบาลเดิมไม่ยอมรายงานทรัพย์สินโดยให้รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายมาอ้างว่าไม่ต้องรายงานซึ่งก็ไม่ทราบว่าซ่อนอะไรอยู่ทั้งที่หากบริสุทธิ์ใจจริงและไม่ได้ทุจริตคอร์รัปชันควรที่จะบริสุทธิ์ใจยื่นรายงานทรัพย์สินเองด้วยซ้ำซึ่งทำให้ประชาชนสงสัยว่าต้องการปกปิดอะไรและยิ่งดัชนีคอร์รัปชันเพิ่มขึ้นแบบนี้คนยิ่งสงสัยกันมากขึ้นนายกฤษดากล่าวอีกว่านอกจากนี้ยังมีอีกหลายเรื่องที่ประชาชนยังมีข้อสงสัยที่คนยังคาใจและไม่ได้รับการชี้แจงให้กระจ่างเช่นการซื้อขายที่ดินของบิดาพลเอกประยุทธ์กว่า600ล้านบาทก่อนเข้ารับตำแหน่งนาฬิกาเพื่อนการใช้เงินกองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานแบบสเปะสปะเรื่องการกักตุนหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์สัญญาซื้อขายถุงมืออย่างที่ทำให้รัฐสูญเงิน 2,000 ล้านบาทการยกเลิกรถไฟสายสีส้มที่ดินเขากระดงการได้รับหลายโครงการของหลานชายของพลเอกประยุทธ์บ้านของน้องชายพลเอกประยุทธ์ที่ไม่รายงานทรัพย์สินแต่กลับไม่ผิดและอื่นๆซึ่งรัฐบาลต้องชี้แจงเรื่องทั้งหมดนี้ให้ชัดเจนเพื่อความโปร่งใสและเรื่องความรุนแรงของการทุจริตคอร์รัปชันในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นี้ขนาดสมาชิกวุฒิสภาที่พลเอกประยุทธ์แต่งตั้งเองยังทนไม่ได้ต้องออกมาอภิปรายโวยและตักเตือนพลเอกประยุทธ์ในเรื่องนี้
ทั้งนี้เรื่องที่เป็นปัญหาไม่แพ้กันและอาจแย่พอๆกันหรือหนักกว่าการคอร์รัปชันคือความด้อยประสิทธิภาพในการบริหารที่ทำความเสียหายกับประเทศอย่างมากประเทศไทยแทบจะไม่พัฒนาเลยตลอดเวลาที่พลเอกประยุทธ์บริหารประเทศไทยต้องเสียความสามารถในการแข่งขันและถูกประเทศเพื่อนบ้านแซงไปแทบทุกเรื่องทั้งเรื่องศูนย์กลางรถไฟความเร็วสูงให้ลาวอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในเวียดนามและอุตสาหกรรมรถยนต์ให้อินโดนีเซียและประเทศไทยเองก็ยังหาแนวทางอนาคตของตัวเองไม่เจอจากการที่มีผู้นำที่ไร้วิสัยทัศน์หากไทยยังมีปัญหาการบริหารประเทศที่ไร้ประสิทธิภาพและยังมีการทุจริตคอร์รัปชันเพิ่มมากขึ้นหรือที่เรียกง่ายๆว่าขาดความสามารถแต่ดัชนีโกงพุ่งประเทศไทยคงหมดอนาคตแน่และจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงการบริหารประเทศโดยเร็วที่สุดนายกฤษดากล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนดิ้นเฮือกสุดท้ายศิระร้องกกต.ฟันพิธาและกรุณพลส่งสารรัฐธรรมนูญยุบพรรคก้าวไกลเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคปมตัดต่อภาพล้อเลียนจับโกงเลือกตั้งเข้าข่ายหาเสียงใส่ร้ายที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.นายศิระเจนจาคะอดีตส.ส.กรุงเทพมหานครเขต9หลัก4จตุจักรพรรคพลังประชารัฐพร้อมนายทิวาการกระสังทนายความยื่นหนังสือต่อกกต.เพื่อร้องเรียนกรณีพรรคก้าวไกลโดยนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคและนายกรุณพลเทียนสุวรรณผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อมส.ส.กรุงเทพมหานครเขต9พรรคก้าวไกลที่กระทำการฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มาตรา73วงเล็บ5ประกอบมาตรา132วรรค3โดยนายทิวากล่าวว่าก่อนเลือกตั้งในครั้งนี้เพจของพรรคก้าวไกลได้ประกาศตามหาอาสาสมัครช่วยนายกรุณพลจับโกงการเลือกตั้งแล้วนำภาพนายศิระที่เบลอแล้วทำเป็นวงกลมจากข้อความดังกล่าวทำให้คนที่ดูข้อความนี้อาจกล่าวหาว่าเป็นการจับนายศิระโกงการเลือกตั้งซึ่งในการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้พรรคพลังประชารัฐส่งนางสรัญรัตน์เจนจาคะซึ่งเป็นภรรยาของนายศิระทำให้มีผลต่อการเลือกตั้งและคะแนนนิยมแม้เราบอกให้ลบประกาศดังกล่าวแต่ทางพรรคก้าวไกลก็ไม่ได้ลบจึงเป็นการหาเสียงใส่ร้ายเมื่อเพจนี้เป็นเพจของพรรคก้าวไกลและทำโดยพรรคก้าวไกลนายพิธาก็จะผิดตามมาตรา73วงเล็บ5ประกอบมาตรา132ซึ่งเป็นการกระทำโดยพรรคโดยเรายื่นเพื่อขอให้กกต.ทำการสืบสวนสอบสวนถ้าเห็นว่ามีความผิดจริงขอให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและดำเนินคดีอาญากับนายพิธาและนายกรุณพลอีกทั้งถ้าเห็นว่าการกระทำนั้นเป็นการกระทำโดยพรรคขอให้กกต.ยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยยุบพรรคก้าวไกลและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคทั้ง10คนนายทิวาระบุด้านนายศิระกล่าวว่าเรื่องนี้มีการฟ้องคดีอาญาที่ศาลอาญาด้วยและเรียกค่าเสียหาย50ล้านบาทเราอยากเห็นการเลือกตั้งส.ส.กรุงเทพมหานครในเขต9เป็นคนรุ่นใหม่หาเสียงอย่างสุจริตและเที่ยงธรรมไม่มีการโจมตีใส่ร้ายกันเพราะทุกวันนี้ชาวบ้านก็เบื่อหน่ายนักการเมืองที่โจมตีใส่กันแล้ววันนี้ที่ตนมายื่นเพราะต้องการปกป้องในฐานะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขต9กรุงเทพมหานครขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยโพสต์จบสรุปข่าวประจำวันนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งขอบคุณที่รับฟังและเจอกันใหม่ค่ะ